สำหรับวันนี้เราก็จะพามาดูการทำงานนะครับการทำงานกำแพงการทำงานกำแพงโดยช่างมืออาชีพนะครับช่างมืออาชีพของเราวรเมานะครับผมตอนนี้ก็กำลังเสี่ยมเหลี่ยมนะครับเสี่ยมเหลี่ยมก็วันนี้ฉาบได้2แผงแล้วนะครับ2แผงเมื่อวาน2แผงวันนี้2แผงทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆสวยงามตามท้องเรื่องความมั่นคงแข็งแรงก็สวยนะครับผมเดี๋ยวสักพักบางทีก็จะได้ไมโครมาเกี่ยไอ้ตอนี้ออกให้นะครับตอไผ่กอไผ่นะครับฉาบเรียบเทแน่นเขาบอกนี่คืองานกำแพงฝั่งนี้ก็เสร็จหมดแล้วภายนอกนะครับวันนี้คาดว่าจะเสร็จไหมเนี่ยคาดว่าเสร็จนะครับเสร็จริมนอกเสร็จริมนอกนะครับคาดว่าจะเสร็จริมนอกนะครับเหลือริมในแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมการทำงานก็ต้องมีการขึงเชือกขึงอะไรเพื่อความอันนี้นะครับตรงหาแนวนะครับผมสวยงามนะครับงานนี้คาดว่าอีกประมาณอาทิตย์ก็คงจะเสร็จนะครับอีกประมาณ1อาทิตย์ก็คงจะเสร็จเหลือภายในก็15ช่องนะครับ15ช่องนะครับการเพิ่มขนาดเสาให้ใหญ่ขึ้นจากหน้า4เป็นหน้า6หน้า5หน้า6ก็โอเคนะครับสตรงสเตเราก็เย็บเรียบร้อยนะครับผมก็ทีนี้ก็จะเหลือการปลูกบ้านปลูกช่องนะครับผมเหลือฝั่งนี้อีกนะครับฝั่งริมถนนตอนนี้คือแอมไม่ใช่ก่อกำแพง2ด้านไปก่อนนะครับผมก่อไป2ด้านก่อนแล้วค่อยเฮ็ดทีหลังนะครับบ้านขอบคุณเด้อชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับช่องอภิวัฒน์ทำทองกับผมมีนะผมกับงานก่อสร้างงานขุดลอกคลองไอ้ขุดลอกหน้าไม่ผม